คือสาเหตุเรื่องของไฟป่าที่เกิดขึ้นหนึ่งก็มาจากเรื่องของอากาศที่แห้งก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือไฟป่าแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำมือของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะการที่เริ่มจากการเผาหญ้าก่อนจากนั้นก็มีการปลูกพืชผักต่างๆนะคะก็ลามไปจนถึงป่าด้วยซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะเป็นปัญหาที่สำคัญเบื้องต้นที่ทำให้เกิดหมอกควันไฟเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่วันนี้ทีมข่าวสมาร์ทนิวของเรานะคะได้ไปสัมภาษณ์พิเศษรองอธิบดีกรมควบคุมโรคถึงแนวทางในการที่จะดูแลตัวเองในช่วงที่มีหมอกควันแบบนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าทางภาคเหนือซึ่งจะพบมากในเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปีถือเป็นปัญหาที่สำคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจข้อมูลของกรมควบคุมโรคปี2557ถึงปี2559พบว่าผู้ป่วยด้วยโรคปุ่มแพ้ระบบทางเดินหายใจหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีผู้ป่วยเฉลี่ยเดือนละ 8,000 ถึง 8,500 คนในเรื่องของเมื่อเข้าสู่ช่วง เดือนมกราคมพาหรือต่อมีนาเนี่ยนะครับ เรามักจะพบว่ามีปัญหาพื้นที่หมอกควันในภาคเหนือนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการเผาป่าเพื่อที่จะ เก็บผักผลไม้บางประเภทนะครับอันตรายก็คื อคนที่มีโรคทางเดินหายใจเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับหรือว่าโรคปอดบางประเภทจะทำให้มีอันตรายได้ต้องเรียนว่า เรามีระบบของการเฝ้าระวังความเข้มข้นของหมอกควันที่จะเป็นอันตรายกับประชาชนนะครับการดูแลตัวเองจากโรคที่มากับหมอกควันคือดื่มน้ำเปล่า 6-8 แก้วหลีกเลี่ยงที่ที่มีหมอกควันใช้หน้ากากปิดปากและจมูกเพื่อให้การกรองดีขึ้นและพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งในปี2560คาดว่าอุณหภูมิต่ำและมีหมอกควันหนาขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจทางกระทรวงสาธารณสุขและก็กรมควบคุมมลพิษก็จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือว่าถ้าหากว่าระดับสารตัวนี้เนี่ยสูงขึ้นการที่จะต้องมีการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันนอกบ้านเช่นการออกเดินไปซื้อของหรือการออกกำลังกายอันนี้เนี่ยก็ต้องมีการระมัดระวังควรใช้ผ้าปิดปากจมูกหรือที่เรียกว่ามาสก์นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยกรองระดับสารตัวนี้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าหากว่าระดับยังคงสูงขึ้นอีกเราก็จะแนะนำว่าหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกบ้านด้านกระทรวงมหาดไทยวาง3มาตรการเชิงพื้นที่4มาตรการการบริหารจัดการกลุ่มการเผาทำแนวกั้นไฟสนธิกำลังราดตระเวนกำหนดกติกาจัดระเบียบการเผาประกาศเขตห้ามเผารณรงค์การไถกบแทนการเผาและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอกำหนดบทลงโทษและมาตรการประชารัฐเป็นกติกาชุมชนตั้งรางวัลนำจับผู้ลักลอบเผาเพื่อบูรณาการการป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยหัตถพลคงทวีถ่ายภาพจิรัชราไตรสมบัติ 2for you รายงานขอบคุณคุณจิรัชราด้วยนะคะเป็นโรคที่มากับหมอกควันก็ต้องป้องกันกันให้ดีค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสังเกตตัวเองนั่นเองนะคะ